ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและผู้มีเกียรติทุกท่านภายใต้หัวข้อบางคนพิการตามกฎกติกาที่กล่าวถึงการสร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพ.ศ. 2030ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนพิการและบทบาทความเป็นผู้นำของคนพิการในการลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจจะทำให้การพัฒนาเกิดการมีส่วนร่วมเป็นธรรมยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงยอมรับว่าประเด็นคนพิการเป็นประเด็นขัดขวางที่ต้องถูกประหนวดรวมอยู่ในการจัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้ง17เป้าหมายที่ได้เขียนเป้าหมายใจเป้าหมายเดียวในปีนี้ท่านเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้เปิดตัวยุทธศาสตร์การบูรณาการความพิการแห่งสหประชาชาติเพื่อเป็นรากฐานให้หน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติและภาคีเครือข่ายร่วมมือกันรวมหรือโครงการประเด็นความพิการเข้ากับระบบและแนวทางการทำงานของกรมทั้งหมดดังนั้นเพื่อให้คนพิการสามารถมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เข้าเทียมกับคนอื่นตามหลักการของมนุษยสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและยุติธรรมสมาคมสภาคนพิการทั่วประเทศแห่งประเทศไทยฉบับที่1พ.ศ. 2560ถึงพ.ศ. 2564สภาคนพิการทั่วประเทศจึงได้ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยและความดีเครือข่ายพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อจะดูการต่อยอดเป็นสถาบันเพื่อให้มีการทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานคนพิการให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับนโยบายไปจนถึงเพื่อสร้างโอกาสนำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในโอกาสวันคนพิการสากลปีนี้สภาคนพิการประเทศแห่งประเทศไทยในฐานะองค์การจัดเลือกงานเดินนโยบายด้านโครงพิการระดับชาติขอให้เราทุกคนยึดมั่นมุ่งมั่นว่าเราจะร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้นำโครงการทั่วประเทศเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเป็นทุกส่วนเพียงบ่าเพียงไหลร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งหมดอื่นอย่างมีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทำจริงตามกฎหมายให้เป็นจริงตลอดจนยกมือปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขอกราบเรียนเชิญค่ะส
และขอกราบเรียนเชิญนะคะประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดปัตตานีนางรอกิยะสมนุงประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดปัตตานีณแท่นกล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญค่ะกิจกรรมที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและการให้บริการคำปรึกษาปัญหา